สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Sheep Squad ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวแอคชั่นนะครับเป็นเกมแนวแบบว่ายิงกันไปยิงกันมาสลับกันยิงนะครับตัวเกมก็จะออกแนวแบบคล้ายๆเกม Boom เกม Portrait อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งตัวละครเนี่ยจะเป็นแกะนะครับเดี๋ยวเราค่อยออกมาดูก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในส่วนของเกมเพลย์การเล่นกันก่อนนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้อันนี้มันจะเตือนเฉยๆนะครับเพราะว่าเวลาเล่นเสร็จเนี่ยเราจะได้กล่องมาเปิดแต่ว่าตอนนี้กล่องผมเต็มไปแล้วนะครับอ่ะก็กดเย็ดไปเลยนะครับแล้วก็มันก็จะทำการแบบว่าหาแมตช์ให้กับเรานะครับซึ่งในส่วนของการเล่นเนี่ยเราจะต้องไปแข่งกับชาวบ้านชาวช่องเขาก็คือเล่นแบบออนไลน์เลยนะครับผมอันนี้นะนี่ฮะอันนี้เป็นตัวผมก่อนปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ของเขาเว้ยนี่ครับเขาเล็งยิงอยู่นะฮะนี่ฮะมันจะมีของอะไรต่างๆเทียบเลยนะครับเนี่ยต้องวางแผนนิดนึงเวลายิงนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นคิวผมแล้วนะครับซึ่งตัวละครมีอยู่2ตัวเนาะสามารถสลับสับเปลี่ยนได้นะครับแบบนี้เนาะเดี๋ยวเล็งก่อนครับเดี๋ยวเวลาหมดเล็งค่อนข้างยากนิดนึงนะต้องกะเอาดีๆนะครับไปโดนไหมอีกนิดเดียวแหมเสียดายไม่เป็นไรครับแผนที่ก็มีเยอะนะครับแผนที่สำหรับตัวเกมนี้นะฮะเอาละครับมันจะมายิงผมแล้วไม่โดนสวย ต้องกะเอาเรื่อยๆเดี๋ยวผมเอาตัวเดิมตัวนี้เอามาเมื่อกี้นี้สูงขึ้นอีกหน่อยน่าจะได้แล้วมั้งอันนี้คิดว่าน่าจะได้นะไปอุ้ยเลยหัวไปนิดเดียว ถ้าแบบอยากจะเล่นแบบมันจริงๆเราเอาไม้บรรทัดมาวัดไว้ดูนะครับนี่ข้ามหัวมาใครจะยิงโดนก่อนกันรอบนี้ผมต้องเอาให้ได้ละมาทำหาดิปึ๊บเฮ้ยโดนแล้วเต็มนี่แน่โดนเนี่ยมันจะมีไอเทมให้เราเก็บด้วยนะครับแต่ว่าอยู่ในกลางๆนะสำหรับแผนที่นี้ปึ๊บไปเนี่ยฮะไอเทมอันนี้จะเป็นระเบิดนะครับเก็บไว้แล้วก็สามารถยิงระเบิดใส่คู่ต่อสู้ได้นะนี่เขาจะยิงใส่ตัวผมตัวนี้นะฮะผมต้องเอาให้ตัวนั้นตายก่อนนะครับเราสามารถส่งไอ้พวกอิโมติคอนอะไรพวกนี้ได้นะเนี่ยส่งไปได้นะครับเนี่ยส่งหัวเราะส่งอะไรแบบนี้นะครับส่งแบบเยาะเย้ยอะไรประมาณนั้นนะอึ๊บโอ้ยกะผิดตลอดเลยว่ะคือมันไม่มีอะไรแบบให้ดูแบบเป็นชิ้นเป็นอันไงสำหรับเกมเนี้ยอันนี้คือเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เรายิงนะเอ้าโดนตัวเองมาบางเกมนะเวลาเล่นแบบโอ้ค่อนข้างนานเลยนะครับผมใช้เวลาเป็น10นาทีอย่างเงี้ยนะฮะต่างคนต่างไม่ยอมแพ้โดนไปทีนี่แน่เหลือเลือกแค่2เอ้าทำไมหลบตายแล้วเว้ยแล้วก็จะมียาด้วยนะครับมียาให้เก็บนะฮะอันนี้เป็นกล่องระเบิดเลยนะเอ้ามายืนตรงนี้ระวังนะเว้ยเพื่อนโอ้โหแรงว่ะโอ้แรงเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนผมจะต้องจัดการในตัวนี้ก่อนมามึงยิงกูเหรอไปยืนตรงระเบิดพอดีเลยเอาให้มันตายไปข้างนึงเล็งดีๆนิดนึงนี่นะตูมเรียบร้อย ไปยืนตรงไหนไม่ยืนไปยืนตรงระเบิดครับผม นะเอามาอีกตัวเอามาอีกตัวเอาอยากตายอ๋อเอามามันจะยิงผมไม่ได้ไม่โดนนั่นแหละเอาละครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะยิงไปเอามาเพื่อนต้องตายพร้อมกับระเบิดอึ๊บโอ้ยไม่โดนระเบิดเสียดายรอบนี้มันยิงโดนผมแน่นอนนะฮะเอ้ามันเกิดได้เหรอโอ้ยของมันเกิดได้ว่ะของผมเกิดไม่ได้เลยเว้ย ไม่รู้ว่ามันได้อะไรมาจากไหนนะครับมันถึงเกิดได้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนเดี๋ยวก่อนยิงโดนป่ะวะเนี่ยไม่โดนโอ้โหข้ามไปเลยอ่ะผมว่าตัวผมตายแน่ๆถ้าอย่างนี้ไอ้นี่มีตัวเกิดเฉยเลยว่ะเอาระเบิดมาโยนให้ผม เออเอาไม่เป็นไรเฉยโอ้โหเต็มมารอบนี้เราขอนะนายมาไอ้แน่นายต้องตายนายต้องตายไปละหนึ่งครับผมไม่มียาด้วยว่ะ เกมนี้อาจจะจบเร็วนะฮะดูท่าแล้วแต่มันก็เดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆเอาไปไหนอ่ะมาเราต้องขึ้นไปชึบแล้วก็ยิงลงไปด้านล่างอ้าวมันออกเว้ย ฝั่งนู้นเขาออกนะครับเหมือนเขาจะยอมแพ้หรือว่าหลุดหรือเปล่านะก็ชนะไปเรียบร้อยนะครับพอชนะเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็จะได้พวก EXP มาแล้วก็หัวกะโหลกอันนี้นะครับเก็บสะสมไปเรื่อยเอาไปเปิดหาของได้นะครับผมมันจะมีให้เปิดอยู่นะฮะกดเอาไปนะครับเรียบร้อยนี่ไงเห็นไหมมันจะมีให้สะสมตรงนี้ครับผมเก็บหัวกะโหลกไปเรื่อยฮะเนี่ยมันก็จะสะสมแล้วก็ได้ของนู่นนี่นั่นไปนะครับมีค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเล่นไปเรื่อยนะครับรูปแบบตัวเกมเพลย์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวันนี้ได้กล่องมาเปิดด้วยเปิดกล่องหน่อยได้เศษชิ้นส่วนของตัวละครหรือเปล่าได้เงินมาด้วยฮะโอเคนี่ไงเศษชิ้นส่วนตัวละครมาเพิ่มแล้วทำไมได้แต่ตัวซ้ำมาเนี่ยเศษชิ้นส่วนโอเคฮะก็ในส่วนของตัวละครเนี่ยเราสามารถที่จะทำการอัปเกรดได้นะครับผมมาดูทีละอย่างละกันนะครับนี่กดเข้ามาดูฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของกล่องนะครับที่จะให้เราทำการซื้อไปเปิดได้นะครับโดยการใช้เจ้านี้นะฮะเราจะต้องเติมเงินหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนี่ยราคาก็จะมี79 150ก็มีนะครับเนี่ยมีแพ็คของหลายอย่างทีเดียวนะฮะยังไงก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับเป็นเกมเล่นแบบสนุกๆขำๆนะครับผมน่าจะแอดเพื่อนได้นะคิดว่าแต่ผมยังไม่เห็นเมนูแอดเพื่อนเลยว่ะอันไหนวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับลองกดเข้ามาดูสิอันนี้ไม่มีนะอันนี้เป็นการบอกว่าทำการแบบเนี่ยแบบพวกเปลี่ยนภาษานะครับแล้วก็กราฟิกอะไรประมาณนั้นนะครับเมนูเพื่อนอยู่ตรงไหนไม่รู้นะแต่มันเล่นด้วยกันได้นะเท่าที่จำได้นะครับผมต่อมาอันนี้จะเป็นการแบบว่าจัดทีมลงไปนะครับซึ่งอย่างที่เห็นตอนแรกเนอะว่าตัวละครเราจะมี2ตัวนะครับส่วนตัวละครพวกนี้ก็จะเป็นตัวละครตัวอื่นที่จะมีความสามารถเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะต้องทำการปลดล็อกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีไอ้เจ้าการ์ดตัวนี้ด้วยนะเป็นการ์ดไอเทมนะครับถ้าเราได้มาแล้วก็เอาใส่ไว้นะครับเวลาเราเข้าไปเล่นเนี่ยมันก็จะได้ไอ้เจ้าไอเทมตัวนี้นะครับเอาไว้ไปยิงใส่ชาวบ้านเขานะครับเดี๋ยวกดอัปเกรดตัวนี้ก่อนนะครับก็อัปเกรดเลยนี่ครับเรียบร้อยอัปเกรดอีกรอบนี่ใช้เงินตรงนี้นั่นแหละนะครับความสามารถของตัวละครมันก็จะดีขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็เป็นพวกอีโมนะครับนี่ประมาณนี้นี่นะก็ลองมาดูแล้วกันนะครับส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าแผนที่นะครับแผนที่ที่จะแบบเหมือนกับให้เราทำการสร้างได้นะครับผมกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ชวนเพื่อนๆเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับจะเป็นประมาณนี้นะผมคงไม่ได้เล่นไม่ได้เข้าไปดูให้นะครับอันนี้ก็ลองดูเองละกันนะฮะในส่วนของแผนที่ตรงนี้นะนะต่อไปก็ตรงนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตอนแรกที่ผมกดเข้าไปแล้วมันเตือนว่าเอ้ยกล่องเต็มนะอะไรเงี้ยเนี่ยก็มันเต็มทั้ง4กล่องแล้วนะครับผมก็มากดเปิดได้นะครับโดยการใช้ไอ้เจ้านี้เปิดเลยหรือว่าจะรอเวลาก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ว่านี่คือผมมาเปิดให้ดูนะครับได้แต่ตัวนี้เห็นปะไม่อีกตัวนึงไม่ได้เลยนะครับเนี่ยกล่องอันนี้ก็เปิดเลยใช้เวลา4ชั่วโมงนะครับอย่างเงี้ยใช้อันนี้47อย่างเงี้ยใช้ไปเลยแล้วครับเปิดดูซิว่าจะได้ตัวอื่นๆมาหรือเปล่าปึ๊บของตัวนี้บ้างนะครับจะได้มาอัพได้ตัวซ้ำตัวนั้นตัวเดียวเลยนะฮะนะส่วนเมนูตรงนี้นะครับก็กดเข้ามาดูก็จะเป็นการสร้างห้องนะครับแล้วก็เข้าไปจอยกับคนอื่นๆเขาได้นะครับผมอยู่ตรงนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนเรามาใช่ปะถ้าเกิดเราจะเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแบบสร้างห้องก่อนได้แล้วก็ค่อยเข้าไปทีหนึ่งก็ได้นะครับผมเนี่ยกดสร้างห้องก็ใช้เงินแค่15เองนะครับนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบความสำเร็จนะครับกดรับความสำเร็จไปนะฮะเนี่ยกดเล่นตามที่ตัวเกมมันบอกนะครับก็จะได้ของรางวัลมานั่นเองนะครับส่วนนี้ก็คือไอ้นั่นแหละตัวเปิดกล่องนะครับเก็บสะสมไปเรื่อยจากการต่อสู้นะครับอันนี้ก็เป็นหัวกะโหลกเนาะนะแบบว่าใครที่แบบสะสมหัวกะโหลกได้เยอะที่สุดเนี่ยฮะประมาณนี้โอ้มันจะมีแจกของเป็นทัวร์นาเมนต์เว้ย เนี่ยถ้าสะสมของกระโหลกเยอะนะครับนี่ก็จะได้เจ้านี่เยอะหน่อยนิดนึงเข้าใจแล้วนะครับประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นข่าวสารนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะฮะคร่าวๆตัวเกมก็จะมีแค่นี้แหละมีประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจก็ลองโหลดไปเล่นดูนะครับเป็นเกมแบบเล่นคลายเครียดเล่นขำๆสนุกเฮฮากันไปนะครับก็แอบมีหัวร้อนนิดนึงด้วยนะเวลาที่แบบโดนเขายิงโดนเขาฆ่านะครับผมอัปเกรดอันนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปเล่นต่อหน่อยสักเกม2เกมนะครับสำหรับเกมนี้นะสนุกดีนะครับสนุกดีไปพับตัวนี้พับให้หมดเลยนี่แน่เรียบร้อยนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยก็แล้วกันนะครับช่วงนี้เกมใหม่ๆน่าเล่นจาค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยเอาเกมแบบพอจะถูๆไถๆไปได้มาแนะนำกันนะครับเอาไว้ตัวเกมน่าเล่นเปิดมาก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ไปละสวัสดีทุกคนครับผม